ัดพะเยาเป็นจังหวัดขนาดเล็กตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเดิมเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า900ปีสร้างบ้านแปลงเมืองโดยอาศัยทรัพยากรลุ่มน้ำอิงมีระบบความสัมพันธ์ของสังคมแบบเกษตรกรรมดำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายเคารพศรัทธาและพึ่งพาธรรมชาติต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคทุนนิยมสมัยใหม่เปิดรับความเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งความก้าวหน้าความทันสมัยแต่ก็ประสบกับปัญหาความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำจนก่อให้เกิดกระแสรื้อฟื้นความเป็นท้องถิ่นด้วยกระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบของกลุ่มองค์กรเครือข่ายและชุมชนทางเลือกเช่นด้านเศรษฐกิจมีการจัดสวัสดิการโดยชุมชนจากการใช้ฐานกลุ่มออมทรัพย์ด้านการเมืองมีการสร้างการเมืองแนวสมานฉันท์สร้างเวทีพูดคุยร่วมกันของกลุ่มการเมืองที่มีความเห็นต่างในจังหวัดพะเยาพอเกิดเหลืองแดงขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ขยายวงกว้างเลยแม้แต่ครอบครัวเดียวกันเนี่ยลูกกับพ่อแม่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องเราจะต้องทำยังไงให้มันยุติให้ได้ขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนี้จึงมีนัยยะที่น่าสนใจต่อการศึกษาวิจัยอย่างยิ่งโดยเฉพาะการนำหลักการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสนามาปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในอนาคตเราจึงใช้กระบวนการในการทำวิจัยโดยใช้หลักของภาวนา4เราดูบริบทว่าพะเยาเนี่ยมีระบบนิเวศอะไรบ้างเช่นด้านการเมืองด้านสิ่งแวดล้อมด้านของเครือญาติทั่วๆไปที่เราจะต้องได้มาจัดทำร่วมกันทั้งนี้แผนงานวิจัยดังกล่าวประกอบด้วยโครงการภายใต้แผนงาน5โครงการได้แก่โครงการปริวัติและวิเคราะห์รูปแบบการปกครองบ้านเมืองจากคัมภีร์ตำนานเมืองพะเยาฉบับวัดศรีคมคำโครงการสภาประชาชนลุ่มน้ำอิงพลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำอิงโครงการพลวัตภาคประชาชนกับกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในจังหวัดพะเยาโครงการมีส่วนร่วมและพึ่งตนเองในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยาตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการ9อำเภอ9พระธาตุจากตำนานสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยาทั้งนี้คณะวิจัยได้เริ่มต้นออกแบบการวิจัยให้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพพื้นที่ในการศึกษาได้แก่ชุมชนในลุ่มน้ำอิงในจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายเวลาเราประสานงานเนี่ยเดิมทีก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอเราใช้กระบวนการทางพระพุทธศาสนาแล้วเอามาเป็นตัวนำผลปรากฏว่าทุกคนพร้อมจะเปิดใจพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและก็พัฒนาเมืองพะเยาเพื่อก้าวหน้าต่อไปร่วมกันอย่างยืนผลการวิจัยพบว่าการออกแบบนโยบายอย่างมีส่วนร่วมเช่นการรื้อฟื้นกิจกรรมของชุมชนการออกเทศบัญญัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการผลักดันให้หน่วยงานและรัฐสนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นพะเยาแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราทำแล้วเนี่ยคนค่อนข้างที่จะรับรู้รับทราบรวมกันเมื่อรับรู้รับทราบรวมกันเนี่ยอย่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นว่าพลวัตเมืองพะเยาเนี่ยน่าจะขยายต่อยอดให้คนทั่วไปได้รับรู้รับทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตพะเยาเอาไปเป็นชื่อรายวิชาชื่อว่าพลวัตเมืองพะเยากับการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการผสมระหว่างแนวคิดท้องถิ่นกับส่วนกลางจึงนับเป็นพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมโดยการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสนาอย่างแท้จริง